สวัสดีค่ะดร.ป้อค่ะวันนี้ก็มีอะไรดีๆนำเสนอค่ะนี่เลยค่ะกิฟต์เซตจาก Artisan นะคะชื่อกิฟต์เซตนี้ก็คือ Wonderful Day ค่ะแปลตามความหมายเลยก็คือวันมหัศจรรย์สำหรับมอบให้กับคนที่คุณรักคนที่คุณเคารพได้ทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่ามันจะนำซึ่งความมหัศจรรย์ในชีวิตดีๆให้กับเขาเลยค่ะในเซตนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างเรามาดูกันนี่เลยค่ะนี่แชมพูนะคะคอนดิชเนอร์นี่คือ Bath and Shower Gel นี่คือ Body Lotion ค่ะทั้งเซตของ Artisan นะคะเป็น Organic and Natural Skin Care and Body Care นะคะเรามีอะไรดีๆซึ่งใส่ลงไปบ้างคะนี่เลยค่ะเซตนี้ชื่อว่า Relaxing ประกอบไปด้วยน้ำมันหอมระเหยจากดอกไม้ที่ชื่อว่า Lavender แล้วก็ยังมี Rosemary นะคะซึ่งทั้งสองกลิ่นนี้เราปรุงแต่งด้วยความที่มันเป็นธรรมชาติทำให้ผู้ใช้เนี่ยรู้สึกผ่อนคลายค่ะแล้วก็มีความสุขนะคะไม่ว่าจะเป็นวันที่คุณตึงเครียดมากับงานมากับภาวะแวดล้อมต่างๆคุณก็จะรู้สึกผ่อนคลายได้ค่ะในเซตนี้มีครบก็คือศีรษะตลอดปลายเท้าแชมพูคอนดิชเนอร์บอดี้ชาวเวอร์เจลนะคะก็บอดี้โลชั่นเรามาดูข้างในกันดีกว่าค่ะขออนุญาตแกะนะคะจะแกะให้ดีจะได้เก็บไว้ต่อได้โอ้นี่นะคะคือฉันชอบแกะจากข้างบนนะคะนี่เลยค่ะอันนี้ก็คือแชมพูค่ะเป็นแชมพูกลิ่นใสค่ะเปิดดูแค่ดมก็ผ่อนคลายแล้วค่ะนะคะแชมพูเนี่ยไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายอะไรใดๆเลยนะคะรวมถึงไม่มีพาราเบนด้วยถ้าเกิดเราใช้กับผมเราเนี่ยบางท่านอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้นุ่มแบบว่านุ่มสวยสวยเก๋ในตอนเบื้องต้นที่ใช้เพราะว่าถ้าเกิดท่านที่เจอกับแบบมลภาวะหรือว่าแชมพูที่มีพวกซิลิโคนกันมานานนะคะแชมพูเนี้ยจะช่วยชำระล้างทำให้ผมคุณเนี้ยมีสารเคมีเนี่ยน้อยลงนะคะถ้าใช้ระยะเวลาที่นานขึ้นนะคะแล้วก็ลดการหลุดร่วงของเส้นผมได้ด้วยนะคะรีวิวจากลูกค้าที่ใช้มาเนี่ยก็พบว่าผมเขาที่แบบเคยร่วงเยอะๆนะคะตื่นนอนที่นอนเนี่ยจะพบว่ามีผมอยู่ที่หมอนเยอะเลยนะคะพอใช้อาร์ติเซนได้สักพักหนึ่งเนี่ยผมที่อยู่ที่หมอนตอนเช้าที่ร่วงเนี่ยค่ะถ้าจะหมดไปเรียบร้อยเลยนะคะผมก็จะหนาดกขึ้นนะคะโดยธรรมชาติมาดูอันนี้ค่ะอันต่อไปเลยนะคะเป็นคอนดิชเนอร์ค่ะเช่นกันค่ะขออนุญาตแกะเลยค่ะนี่ค่ะถ้าเกะจะดูแบบว่าเป็นไงคะดูธรรมดาดูคลาสสิกนะคะเพราะว่าเขารักสิ่งแวดล้อมนะคะพลาสติกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่พลาสติกธรรมดามันเป็น PET ค่ะซึ่งสามารถนำมารีไซเคิลได้ด้วยอันนี้เช่นเดียวกันค่ะเป็นน้ำมันของระเหยจากธรรมชาตินะคะทำให้คุณรู้สึกรีแลกซิ่งหลังจากที่คุณเป็นไงคะแชมพูเนี่ยที่ผมแล้วคุณก็ใช้คอนดิชเนอร์นะคะคอนดิชเนอร์เนี่ยจะทำให้ผมคุณเนี่ยปรับสภาพผมและรู้สึกนุ่มขึ้นนะคะแต่แน่นอนซิลิโคนเนี่ยไม่ได้ทำให้มาจากธรรมชาติทั้งหมดนะคะยังไม่ได้ทำให้คุณแบบไปอุดตันเส้นผมอะค่ะไม่ได้ทำให้ผมนุ่มแบบตัวซิลิโคนของแชมพูยี่ห้ออื่นนะคะเป็นซิลิโคนจากธรรมชาติจึงทำให้คุณเนี่ยมีผมที่นุ่มแต่ว่าไม่ได้นุ่มแบบมากขนาดต้องแบบเด้งสะบัดแบบริ้วขนาดนั้นค่ะแต่ผมคุณจะไม่นุ่มค่ะแล้วก็นุ่มพอประมาณนะคะแถมข้อดีของมันคือไม่ทำให้ผมคุณร่วงศีรษะคุณก็จะไม่ร้านค่ะเรามาดูอันต่อไปค่ะอันนี้ก็คือชาวเวอร์เจลค่ะโอ้โหเย้ชาวเวอร์เจลค่ะใสกิ๊กน่าใช้มากค่ะสีเดียวกันทั้งเซตนี้เลยนะคะกลิ่นก็กลิ่นเดียวกันค่ะ
หอมฉันชอบมากเลยค่ะตัวที่แพคเกจจิ้งเนี่ยค่ะคือมันคลาสสิกอะค่ะมันคลาสสิกสวยใสแล้วยังรีไซเคิลได้อีกด้วยเช่นเดียวกันค่ะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเป็นออร์แกนิกค่ะอันนี้หลังจากที่คุณชโลมร่างกายด้วยน้ำนะคะล้างสิ่งสกปรกออกแล้วคุณก็นำชาวเจลเนี่ยค่ะบีบใส่ของน้ำก็ได้นะคะแล้วก็ถูค่ะกินแค่นี้ร่างกายก็สะอาดแล้วก็มีกลิ่นหอมทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายได้ด้วยค่ะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยอันนี้เป็นอะไรคะแม่บอกแล้วบอดี้โลชั่นคือหลังจากอาบน้ำด้วยสบู่อาบน้ำหรือว่าชาวเจลนี้เรียบร้อยแล้วล้างด้วยน้ำที่สะอาดแล้วก็เช็ดร่างกายให้แห้งแล้วก็นี่เลยค่ะบำรุงผิวด้วยบอดี้โลชั่นเช่นเดียวกันค่ะจุดเด่นค่ะเป็นไงคะแพ็กเกจที่รู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติคลาสสิกสวยงามและกลิ่นค่ะทั้งหมดนี้เป็นออร์แกนิกนะคะลืมบอกไปอีกนิดนึงค่ะผลิตภัณฑ์อาร์ติเซนนะคะทั้งหมดเนี่ยประกอบไปด้วยน้ำมันงาจากธรรมชาติสกัดโดยวิธีการหีบเย็นโดยไม่ผ่านความร้อนดังนั้นเนี่ยน้ำมันงายังคงเหลือความเป็นธรรมชาติมีวิตามินอีสูงแอนตี้เอจจิ้งความสามารถในการแอนตี้ฟรีเรดิเคิลสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้แล้วเนี่ยร่างกายนอกจากจะไม่ต้องเผชิญกับสารเคมีที่เราทุกวันนี้เจอกันเราใช้อาร์ติเซนนะคะปราศจากสารเคมีและทุกอย่างเนี่ยเป็นออร์แกนิกใช้แล้วผิวก็ดีผมก็ดีผมก็ไม่ร่วงด้วยค่ะเรามอบความสุขมอบสิ่งที่ดีให้กับคนที่คุณรักคนที่คุณเคารพด้วยผลิตภัณฑ์อาร์ติเซนและกิฟต์เซต Wonderful Day นี้นะคะขอบคุณมากค่ะที่ชมวิดีโอนี้กันจนจบถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยค่ะและถ้าเกิดว่าต้องการที่จะติดตามชมข่าวสารโปรโมชั่นดีๆก็ฝากกด Subscribe Channel นี้ด้วยค่ะและถ้าเกิดว่าต้องการชื่นชมดูสินค้าอาร์ติเซนต่อไปนะคะซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าที่เป็นออร์แกนิกและเนเชอรัลนะคะสามารถชมได้ที่ www.artisanshop.com สะกดตามข้างล่างนี้เลยค่ะนอกจากนั้นยังติดตามข่าวสารของเราได้ที่ Line @artisan ด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้แล้วพบกันต่อไปในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ